วรรณคำฤทธิ์ผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัททีซีซูบารุประเทศไทยจำกัดผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ซูบารุอย่างเป็นทางการในประเทศไทยเผยว่าภาพรวมของบริษัทในปี2558ได้มีการเปิดตัวรถยนต์ซูบารุ XV และได้ตั้งเป้ายอดขายไว้ที่ 3,000 คันแต่สามารถปิดยอดขายได้ที่ 3,100 คันและมียอดขายจากรุ่นอื่นๆอีก500คันรวมเป็น 3,500 คันปัจจัยจากสภาพเศรษฐกิจในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาชะลอตัวส่งผลให้ยอดขายรถยนต์รวมในปีที่ผ่านมาตกลงไปถึง 10% ถ้ารถยนต์ของ Subaru อยู่ในกลุ่มของรถครอบครัวเป็นหลักปัจจุบันกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงจึงส่งผลให้ยอดขายของ Subaru ไม่ต่ำกว่าเป้าที่ตั้งไว้ในปีนี้Subaru ได้มีการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุด The New Forester ไปในงานมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมาได้ตั้งเป้ายอดขายของ The New Forester ไว้ใกล้เคียงกับ Subaru XV 2559นี้จึงได้ตั้งเป้ายอดขายเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวคือ 7,000 คันเพราะเชื่อมั่นว่ารถยนต์ของ Subaru เป็นรถที่ตรงตามความต้องการของตลาดเนื่องจากในปัจจุบันผู้บริโภคจะเลือกรถยนต์ตรงตามจุดประสงค์ของการใช้งานมากขึ้นถึงแม้ว่าภาพรวมของตลาดรถยนต์ในไตรมาสแรกจะยังคงชะลอตัวอยู่ก็ตามแต่ทางบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าไตรมาส3และไตรมาส4ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศจะดีขึ้นผู้บริโภคจะเริ่มทยอยใช้จ่ายมากขึ้นอย่างไรก็ตามขอย้ำว่าตลาดรถยนต์น่าจะมีการเติบโตเพียงบางกลุ่มครับผมก็สวัสดีนะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยทางสปูได้จัดทริปดีๆให้กับสื่อมวลชนนะครับเพื่อจะได้นำเสนอจุดเด่นของตัวรถรุ่นใหม่ของเรานะครับวันนี้เนี่ยเรามีทริปจากสปูเสรีไทยนะครับเป็น The New Forester นะครับได้พามีเดียมาเที่ยวที่กาญจนบุรีนะครับถูกต้องครับเพราะว่าเราเพิ่งจะเปิดตัว The New Forester ไปเมื่อปลายเดือนมีนาคมนะครับในงานมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมาเท่านั้นเองนะครับครับผมครับในปีที่แล้วเองเนี่ยทางสมุทรนะครับเราตั้งเป้าหมายไว้ที่ 3,000 คันนะครับแล้วก็เราก็จบเป้าหมายนี่ที่ 3,100 คันนะครับก็เกินเป้าหมายไปได้เล็กน้อยนะครับแล้วก็ตลาดในปีนี้เองนะครับทางสมุทรเนี่ยเป้าตั้งเป้าค่อนข้างจะเยอะกว่าเดิมเป็นเท่าตัวเลยนะครับเพราะว่าจาก 3,000 เนี่ยเราตั้งเป้าไว้ถึง 7,000 คันเลยจริงๆปัจจัยลบเนี่ยผมว่ามันต่อเนื่องมานะครับระยะเวลา 2-3 ปีแล้วในเรื่องของเศรษฐกิจภาพรวมที่ยังอยู่ในช่วงของการชะลอตัวนะครับเพียงแต่ว่าปัจจัยบวกของฝั่งซูบารุเองเนี่ยอันดับ1เลยผู้บริโภคเนี่ยเลือกใช้รถตรงตามวัตถุประสงค์หรือตรงตามประเภทมากขึ้นนะครับเราจะสังเกตว่าตลาดรวมแม้ว่าจะตกไปเป็นหลัก 10% แต่ในบางเซกเมนต์ของรถยนต์เองนะครับพูดถึงทุกแบรนด์เลยเนี่ยในบางเซกเมนต์เองเนี่ยยังเป็นเซกเมนต์ที่เติบโตนะครับนั่นเป็นปัจจัยลบที่กระทบมาในช่วงระยะเวลา 2-3 ปีรวมถึงในปีนี้ด้วยนะครับที่ยังมีปัจจัยลบอยู่นะครับเพียงแต่ว่าในปีนี้เองเนี่ยเศรษฐกิจเริ่มมีสัญญาณบวกดีขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าผู้บริโภคเองเนี่ยยังระมัดระวังกับการใช้เงินอยู่นะครับยังมองทิศทางอยู่ว่าเอ๊ะถ้าฉันจำเป็นจะต้องเปลี่ยนฉันถึงจะเริ่มตัดสินใจนะครับจะไม่เหมือนเมื่อย้อนกลับไปสัก 5-6 ปีที่ผ่านมานะครับที่ตลาดรถยนต์เนี่ยไปค่อนข้างจะดีนะครับผู้คนกล้าที่จะตัดสินใจซื้อนะครับเพียงแต่ช่วงนี้อาจจะต้องใช้เวลาอีกนิดหน่อยนะครับในการเรียกความเชื่อมั่นเข้ามากับตลาดรถยนต์ครับผม